ช่วงนี้หน้าหนาวนะคะเดี๋ยวเรามาทําน้ําสมุนไพรดูแลตัวเองในช่วงอากาศหนาวช่วงหน้าหนาวแบบนี้กันค่ะหลายๆพื้นที่นะคะช่วงนี้จะมีอากาศที่หนาวมากและโลกที่ มักจะเจอในช่วงหน้าหนาวก็คือโรคทางเดินหายใจเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำสมุนไพรเพื่อดูแลรักษาตัวเองในช่วงหน้าหนาวกันค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแค่เลยด้วยนะคะสมุนไพรที่แค่เลว่านี้ก็คือข่ากับตะไคร้นั่นเองค่ะสามารถหาได้ง่ายมากเลยนะคะหลายๆบ้านก็ปลูกกันถ้าซื้อนะคะก็ราคาไม่แพงค่ะข่ากับตะไคร้เป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดนะคะ สมุนไพรที่มีรสเผ็ดจะช่วยปรับธาตุในร่างกายในช่วงหน้าหนาวนี้ช่วยให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วยได้ดีเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องนำข่ากับตะไคร้เนี่ยมาหั่นค่านอกจากข่ากับตะไคร้สมุนไพรที่มีรสเผ็ดอย่างอื่นสามารถใช้ได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะนี่ค่ะข่าก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นข่าอ่อนหรือว่าข่าแก่นะคะสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะ เมื่อหารสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็นําไปล้างน้ําเปล่าทําความสะอาดให้เรียบร้อยสัก1-2ถึงรอบจากนั้นนะคะเมื่อล้างน้ําทําความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นําตะไคร้กับข่านะคะมาใส่ในหม้อเพื่อที่จะเตรียมต้มได้เลยค่ะ จากนั้นถ้ะเดี๋ยวแค่เลจะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงนะคะเพื่อตัดความเผ็ดให้ทานได้ง่ายเนาะถ้าหากว่าใครไม่ทานน้ำตาลทรายก็ไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าสะอาดลงไปหรือว่าน้ํากิ่นนี่แหละค่ะค่ะเพราะว่าเราจะต้องกินฉะนั้นจะต้องใช้เป็นน้ําเปล่าสะอาดเนาะ จากนั้นก็เปิดแก๊สทำการต้มโดยใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆได้เลยค่ะระยะเวลาในการต้มนะคะก็ต้มไปเรื่อยๆจนน้ำสมุนไพรเปลี่ยนสีตอนแรกเนี่ยมันจะสีขาวเนาะาะใส่น้ำธรรมดาไปพอต้มไปสักพักหนึ่งสมุนไพรมันจะออกจะเป็นน้ำสีเหลืองเข้มๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำการปิดแก๊สได้เลยค่ะ ลินใส่แก้วนะคะทานทุกวันนะคะรับรองค่ะอาการเจ็บอาการป่วยในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะจะหายไปอย่างแน่นอนหรือหลายๆท่านนะคะกําลังจะเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวที่อากาศหนาวๆอย่างเช่นภาคเหนืออากาศจะหนาวมากช่วงนี้คนที่กําลังจะไปเที่ยวทําสมุนไพรสูตรนี้ เอาไว้ติดตัวไปทานกันนะคะเราจะเที่ยวได้อย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่เป็นหวัดคัดจมูกด้วยค่ะค่ะก็เป็นสมุนไพรสูตรง่ายๆใกล้ตัวที่หาเองได้ง่ายๆนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ